สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวฮัทจะมาแชร์5เมนูนะครับผมที่สามารถที่จะสร้างกล้ามได้เร็วมากๆนะครับผมได้กล้ามแบบลีนๆชัดๆนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมโปรตีนสูงอีกด้วยครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าฮัททานอะไรบ้างนะครับผมไปทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอาหารใน1วันของฮัทนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยมื้อแรกของฮัทเลยดีกว่าครับผมปกตินะครับผมฮัทจะตื่นนอนมาตอน 4:30 นะครับและฮัทก็จะกินอาหารเช้าตอน 5:00 นั่นเองครับผมมื้อแรกที่ฮัททานนะครับฮัทก็จะกินเป็นนี่เลยครับผมข้าวโอ๊ตนะครับผมใส่แพนเบทโปรตีนรสดาร์กช็อกโกแลตของปั๊มอัพนั่นเองครับผมแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาไปเข้าเวฟนะฮะเพื่อทำให้มันร้อนขึ้นนะครับผมมันก็จะอร่อยขึ้นนั่นเองครับผมผมก็จะกินคู่กับไข่นะครับผมซึ่งไข่นะครับผมก็จะเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็จะมีไขมันที่ค่อนข้างดีนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมื้อแรกเนี่ยฮัทจะให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับคือคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับผมคือข้าวโอ๊ตนั่นเองครับผมเป็น GI ต่ำด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแพนเบสโปรตีนปั๊มอัพนะครับผมรสดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก็จะดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเข้าสู่ร่างกายเลยนะครับผมที่สำคัญนะครับผมตัวแพนเบสโปรตีนตัวนี้นะครับผมมีตัวช่วยในการลดไขมันอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บฮัทจะกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยไข่เนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายตอนนอนนะครับเราอดอาหารมาอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาเราควรที่จะได้รับโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นมื้อแรกของฮัทเลยนะครับผมโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับผมแต่ต้องมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับผมส่วนมื้อที่2นะครับผมข้าวแล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์สันในนั่นเองครับผมกินคู่กับสลัดนะครับผมมื้อนี้นะครับผมฮัทก็จะกินอยู่ที่ประมาณสัก 8:00 ถึง 9:00 ประมาณนี้นะครับผมก็จะเว้นจากมื้อแรกเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมื้อก่อนที่ฮัทจะเล่นเวทนั่นเองครับผมมื้อก่อนเล่นเวทนะครับผมสำคัญมากๆเลยครับคือโปรตีนแล้วก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะครับเราจะไม่มีแรงในการยกซึ่งเวลาที่เราไม่มีแรงในการยกนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามได้นั่นเองครับและทำไมฮัทถึงเลือกเป็นเนื้อวัวนะครับผมเพราะว่าเนื้อวัวนะครับมันมี BCAA นะครับผมเป็นเนื้อแดงนั่นเองครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกแรงแล้วก็ยกน้ำหนักเนี่ยได้หนักขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้เป็นฟีลลิ่งที่ผมแบบชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับโปรตีนสูงด้วยนะครับผมและมื้อหลังเล่นเวทเลยนะครับผมฮัทก็จะกินเป็นนี่เลยครับผมข้าวขาวแล้วก็จะมีอกไก่นะครับผมแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็ผักต่างๆนะครับพวกแครอทนะครับผมแล้วผักสลัดนิดนึงนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นมื้อหลังออกกำลังกายของฮัทเนี่ยฮัทจะกินอยู่ที่ประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับผมก็จะเป็นเมนูประมาณนี้เลยนะครับโปรตีนสูงไขมันต่ำแต่ว่ามีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับคาร์โบไฮเดรตสำคัญนะหลังเล่นเวทและช่วงประมาณ 4-5 โมงนะครับมื้อนี้นะครับจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วนะครับสิ่งที่ฮัทจะต้องทานเลยนะครับคือโปรตีนนะครับผมอันนี้ฮัทเน้นมากเลยจะฮัทจะเน้นเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายซึ่งฮัทก็จะเลือกเป็นปลาแซลมอนนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีพวกไขมันดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮัทก็จะกินปลาแซลมอนอยู่ที่ประมาณ150กรัมถึง200กรัมประมาณนี้นะครับจะกินคู่กับสลัดนะครับฮัทจะกินเมนูปลาแซลมอนเนี่ยในช่วงประมาณ 4-5 โมงนะครับผมและในมื้อสุดท้ายนะครับในมื้อนี้นะครับก็จะเป็นมื้อก่อนนอนนั่นเองครับผมฮัทก็จะกินอยู่ที่ประมาณสัก 2:00 ถึง 3:00 นะครับผมฮัทก็จะกินเป็นไข่คนนะครับแล้วก็กินคู่กับอัลมอนด์นั่นเองครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะนอนนะครับผมเราควรที่จะโปรตีนที่มันไม่หนักท้องมากนะครับอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยผมก็จะเลี่ยงเลยนะครับฮัทก็จะกินเป็นพวกแบบโปรตีนที่ย่อยง่ายอย่างเช่นพวกไข่นะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็จะกินไข่2ฟองแล้วก็เทไข่ขาวไปนะครับประมาณ 150-200 กรัมนะฮะเราก็จะกินคู่กับอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์เนี่ยทำไมเราต้องกินคู่กับโปรตีนด้วยเพราะว่าในตอนที่เรานอนนะครับร่างกายของเราเนี่ยอดอาหารประมาณ 6-8 ชั่วโมงถูกไหมครับผมทีเนี้ยในตอนนอนนะครับเราควรที่จะมีโปรตีนหล่อเลี้ยงในร่างกายเราตลอดได้เลยครับพูดง่ายๆคือมันจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงได้นั่นเองครับผมนี่คือคีย์ของหลักของการสร้างกล้ามนะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมากๆนะครับหลักในการสร้างกล้ามนะครับง่ายมากๆเลยครับคือเราจำเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนนะครับแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยทุกๆ 3-4 ชั่วโมงนะครับให้หล่อเลี้ยงอยู่ในร่างกายแล้วนะครับเราถึงจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยที่พัฒนาขึ้นไปได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่มุ่งเน้นในการที่แบบสร้างกล้ามนะครับผมหวังที่ว่าเราจะหุ่นดีกล้ามใหญ่ขึ้นเราอยากจะมีซิกแพคนะครับแต่เราเนี่ยไม่สนใจเรื่องอาหารเลยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากๆครับก่อนที่ผมแบบจะมาจริงจัง
างประมาณนี้นะครับเราได้เล่นผิดมาตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารเลยซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเสียเวลามากๆเลยสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับคือเรื่องของอาหารนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ลองเอาเนี่ยเมนูที่ฮัทกินเหล่านี้นะครับลองไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับน้ำหนักของฮัทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ76กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้ผมแนะนำว่าก็กินโปรตีนให้น้อยกว่านี้หน่อยก็ดีครับโปรตีนเราควรที่จะได้รับโปรตีนอยู่ที่ 2.5 ถึง 3 กรัมของน้ำหนักตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากที่จะสร้างกล้ามนะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะครับเราก็ควรที่จะกิน1เท่าเป็นอย่างน้อยถึง2เท่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลีนแบบผมนะแต่ถ้าเกิดว่ากินมากกว่านั้นกินได้ไหมกินได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมไขมันนะครับผมเลี่ยงไม่ได้เลยครับจะต้องกินย้ำได้เลยนะครับว่าจะต้องกินห้ามไม่กินเด็ดขาดถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะมีหุ่นที่ดีอยากมีซิกแพคเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขาดการกินไขมันนะครับสารอาหารของคุณเนี่ยก็จะไม่ถึงซึ่งเวลาที่มันไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถสร้างกล้ามได้นั่นเองครับเพราะว่าสารอาหารมันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันจำเป็นแล้วควรที่จะเลือกเป็นพวกไขมันดีนะครับผมพวกไข่อะโวคาโดแซลมอนเมล็ดถั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงได้หมดเลยนะครับผมแต่จริงๆก็มีอีกตั้งมากมายนะครับน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าก็ได้นะครับผมจำเป็นต้องกินนะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น5เมนูนะครับผม5มื้อของฮัทเองนะครับผมที่ฮัทกินใน1วันนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับอย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามผมนะครับใน IG ฮัทชิลแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Fit Design นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ